ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมก็คือคอมพิวเตอร์นะครับผมนะผมเพิ่งไปซื้อมาวันนี้เลยนะในราคา15,000 บาทนะคือรวมทั้งจอทั้งเคสทั้งหมุดแล้วนะเสียงรบกวนต้องขออภัยครั้งนะฮะดูมันส่งมาก็คีย์บอร์ดตัวนี้เริ่มจากคีย์บอร์ดเลยแล้วกันของ Logitech นะฮะคือเสียงมัน300 กว่าบาทก็ไม่ได้ดีมากดูเมาส์เป็นของ Logitech เหมือนกันนะนี่เคสนะครับเคสเป็นของคูก้านั่นเองฮะเป็น AMD นั่นเอง Ryzen 3จอมาจอกันต่อนะฮะจอเป็นของฟิลิปนะครับผมนะฮะขนาดหน้าจออยู่ที่24 นิ้วนะฮะจอชัดมากนะครับต่อไปก็เป็นเครื่องในของเครื่องนะฮะผมเลิกจากอันนี้เลยดีกว่านะฮะก็ดูได้หนึ่งก็นี้ผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการ์ดจอนะเพราะว่ามันคู่กับ AMD ทั่ว Atron แล้วก็ Ryzen นะฮะก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้กิกะไบตี้เพราะว่าผมก็อ่านไม่ออกโอเคไปดูชิ้นต่อไปกันนะครับสเปคผมก็ไม่ค่อยรู้นะฮะอันต่อไปนะครับผมก็เป็นPower Supply นะครับเป็นของ Kuga อีกเช่นเคยนะฮะเป็น STX 550 วัตต์นะครับไปดูต่อไปเลยโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นแรมนะครับผม HyperX นะครับผมนะแรม8 กิกะนะฮะ DDR เท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมนะผมก็ไม่ได้ถามของร้านนะก็ CPU ก็จะเป็น Ryzen 3นะ 3200G นะครับเป็นเน้นกราฟิกนะครับผมเอามาตัดต่อท่านผู้ชมดูนี่แหละครับก็ใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็จะบอกกันได้นะครับผมนะนี่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับที่สำคัญนะครับผมพื้นที่จัดเก็บในเครื่องของผมเนี่ยเป็นฮาร์ดดิสก์1 TB นะครับผมนะคือ1,000 กิกะนั่นแหละฮะ SSD เดี๋ยวค่อยมาเพิ่มมานะครับผมนะก็สวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหรืออยากให้เปิดเครื่องก็ดูก็บอกกันได้นะครับไป